พื่อตรวจสอบองค์ประชุมในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่13สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ในวันพุธที่10สิงหาคม2565นะครับผมก็จะขออ่านจำนวนที่สมาชิกที่เป็นองค์ประชุมนะครับจึงขอเรียนถามท่านสมาชิกก่อนนะครับว่ามีท่านใดยังไม่ได้แสดงตนไหมครับถ้าแสดงตนครบถ้วนแล้วผมก็จะอ่านบันทึกการตรวจสอบองค์ประชุมนะครับไม่มีแล้วนะครับองค์ประชุมที่ครบอยู่ในห้องประชุมนะครับ403ท่านนะครับดังนั้นครบองค์ประชุมนะครับขอดำเนินการตามวาระต่อนะครับท่านสมาชิกครับเนื่องจากในการถามองค์ประชุมก่อนที่จะมีการลงมติในมาตราที่24/1ในครั้งนั้นองค์ประชุมก็ครบแล้วนะครับแต่มีผู้ที่ขอให้นับองค์ประชุมโดยวิธีการขานชื่อผลของการนับองค์ประชุมใหม่ปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการที่ผมได้เรียนให้ที่ประชุมทราบแล้วว่าองค์ประชุมคือ403ท่านครบองค์ประชุมนะครับดังนั้นผมจึงขอที่จะกดออดเชิญท่านสมาชิกเข้ามาประชุมเพื่อลงมติต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนที่จะมีการลงมติในมาตรา24/1นะครับองค์ประชุมครบแล้วผมไม่ต้องตรวจสอบอีกนะครับเมื่อท่านสมาชิกเข้ามาในห้องครบถ้วนแล้วผมก็จะถามมตินะครับดังนั้นในระหว่างที่ท่านเข้ามาแล้วท่านก็ต้องเสียบบัตรลงคะแนนไว้นะครับเพื่อที่ผมจะตรวจสอบแต่ว่าผมจะไม่ได้ถามมติเรื่ององค์ประชุมนะครับแต่ท่านแสดงตนไว้นะครับเพราะว่าจะเป็นการถามมติเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่ามาตรา24/1จะลงมติอย่างไรนะครับรอให้ท่านสมาชิกเข้ามาครบถ้วนก่อนนะครับแล้วท่านสมาชิกกรุณาเสียบบัตรลงมตินะครับผมรอหน่อยครับเพราะเห็นใจรอมาตั้งนานแล้วนะครับมีสมาชิกบางท่านยังเสียบบัตรลงคะแนนค้างไว้อยู่นะครับผมท่านคงไปห้องอาหารอยู่ดังนั้นผมต้องรอจนกว่าบัตรลงคะแนนของท่านจะครบองค์ประชุมแล้วนะครับผมกดออดอีกทีนะครับเป็นการรบกวนท่านพอดีผมออกไปข้างนอกนิดแป๊บเดียวนะครับแต่
ท่านสมาชิกครับสำหรับมาตรานี้คณะกรรมการได้เพิ่มขึ้นใหม่ดังนั้นปัญหาแรกที่ผมจะถามหรือคำถามแรกที่ผมจะถามคือผมจะถามมติจากที่ประชุมก่อนว่าจะเห็นควรให้มีการเพิ่มมาตราขึ้นใหม่หรือไม่ถ้าที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ผมก็จะถามมติจากที่ประชุมต่อไปว่าจะเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมการเสียงข้างมากหรือเห็นด้วยกับกรรมการเสียงข้างผมได้รับทราบจากเจ้าหน้าที่นะครับว่าที่กรรมการเสียงข้างมากนั้นได้ขอถอนก็ถอนความเห็นของตนที่สงวนไว้แล้วนะครับเสียงข้างน้อยเขาขอตัดออกขอตัดร่างในมาตรานี้ออกฉะนั้นเราจะถามทีเดียวว่าจะให้เพิ่มหรือไม่เพิ่มที่จะนิ่มเขาเขียนครับมาตรานี้นะครับจะมีการถามคำถามครั้งเดียวนะครับมาตรานี้คณะกรรมการได้เพิ่มขึ้นใหม่นะครับส่วนผู้ที่สงวนความเห็นนั้นขอกลับไปร่างเดิมนะครับคือไม่เห็นด้วยที่มีการเพิ่มขึ้นใหม่นะครับดังนั้นจะถามครั้งเดียวนะครับต่อไปผมขอถามมตินะครับท่านใดเห็นด้วยกับกรรมาธิการที่เพิ่มมาตรานี้ขึ้นใหม่กดปุ่มเห็นด้วยถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับกรรมาธิการที่เพิ่มขึ้นใหม่กดปุ่มไม่เห็นด้วยท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงเชิญท่านลงมติได้เลยครับเป็นคำถามครั้งเดียวนะครับมาตรา24ทับ1ถ้าท่านเห็นด้วยกับกรรมาธิการที่เพิ่มขึ้นใหม่กดปุ่มเห็นด้วยถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับที่กรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่กดปุ่มไม่เห็นด้วยงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงนะครับเชิญท่านลงคะแนนให้ครบถ้วนหน่อยนะครับครับต้องรอท่านสมาชิกนิดหนึ่งนะครับรอท่านสมาชิกในการลงมตินะครับเมื่อกี้ผิดจังหวะนิดนึงนะครับสมาชิกคงไปทานข้าวอ
ท่านสมาชิกกรุณาตรวจสอบที่จอด้วยนะครับว่าได้ลงมติหรือยังนะครับถ้าท่านเห็นด้วยกับกรรมธิการที่เพิ่มขึ้นใหม่กดปุ่มเห็นด้วยถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มมาตราขึ้นใหม่กดปุ่มไม่เห็นด้วยงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงรอสักนิดนะครับท่านเจ้าหน้าที่ช่วยดูด้วยครับท่านประธานครับท่านประธานครับครับผมพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานครับท่านประธานน่าจะแสดงผลได้แล้วนะครับมันนานแล้วตามธรรมชาติครับท่านประธานครับอย่ายื้อเลยครับท่านก็ประกาศมันไม่มีใครเดินเข้าคนเดินออกแล้วท่านประกาศคะแนนเลยครับเมื่อกี้ก็ประกาศองค์ประชุมไปแล้วครับตอนนี้สอบถามคะแนนอยู่ก็รอท่านสมาชิกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกิดตามขั้นตอนปกติมันเกิดขึ้นขณะที่ท่านสมาชิกอยู่แล้วผมลาประชุมไปห้องน้ำนิดเดียวท่านก็เลยไปทานข้าวกันอยู่บ้างแค่นั้นนะครับงั้นผมต้องให้โอกาสเฉพาะเรื่องนี้ตอนนี้นะครับท่านประธานฮะท่านผมคารมพลพลกลางสมาชิกรัฐสภาแล้วควรท่านประธานนิดนึงครับให้ท่านประธานย้ำขณะนี้อยู่ระหว่างการลงมติยังไม่ปิดการลงมติสมาชิกจะได้บางทีเห็นท่านเงียบๆนะก็ขอด้วยความเคารพท่านกดออดดีกว่านะครับเมื่อกี้ผมปัดไปทีเดียวนึกว่าอยู่กันเพราะว่าผมบังเอิญพักการประชุมไปเข้าห้องน้ำหน่อยนั่นก็ติดระหว่างนับกันนับ
ท่านประธานครับไม่พอก็ปิดไปเลยครับท่านประธานครับเชิญครับผมพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพานสมาชิกรัฐสภาท่านประธานควรจะตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งได้แล้วนะครับท่านรอเกิน30นาทีมันก็ตามข้อบังคับมีนะครับครับก็ถ้ามันไม่ครบก็เลื่อนไปก่อนนะครับครับแล้วไปประชุมวันใหม่ครับท่านประธานครับครับเมื่อกี้นี้เพียงแต่ผมปรึกษาเจ้าหน้าที่นะว่าควรจะทำยังไงนะครับก็มีแค่นั้นนะผมยังใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะครับเดี๋ยวสักนิดหนึ่งท่านสมาชิกครับผลการลงคะแนนไม่ครบนะครับดังนั้นผมขอปิดประชุมนะครับ